ัจจุบันทั่วโลกต่างให้ความสำคัญต่อคุณภาพชีวิตมากขึ้นโดยเฉพาะประเด็นที่ส่งผลมาจากคุณภาพและความปลอดภัยด้านอาหารด้วยเหตุผลนี้จึงเกิดมาตรฐานความปลอดภัยด้านสินค้าเกษตรและอาหารในหลายประเทศและเกิดมาตรฐานการควบคุมระบบเพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากทั่วโลกประเทศไทยในฐานะที่เป็นผู้ส่งออกพืชผลทางการเกษตรในอันดับต้นๆของโลกจึงต้องตระหนักและใส่ใจกับกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดมาตรฐานความปลอดภัยของสินค้าทางการเกษตรดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องปรับปรุงระบบการผลิตพืชผลทางการเกษตรให้อยู่ในเกณฑ์ที่ทั่วโลกยอมรับได้การผลิตพืชผักในปัจจุบันจำเป็นต้องมีมาตรฐานควบคุมการผลิตอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่นในพืชผักว่ามาจากระบบการผลิตที่ถูกต้องทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือเอกชนต้องช่วยกันรณรงค์ให้เกิดการผลิตพืชผักที่มีคุณภาพขึ้นหรือที่เราเรียกว่าการปลูกผักระบบ GAP GAP ย่อมาจากคำว่า Good Agricultural Practice ซึ่งกลุ่มวิชาการเกษตรได้ความหมายของคำนี้ว่าเกษตรดีที่เหมาะสมหมายถึงระบบการจัดการคุณภาพด้านการผลิตผลทางการเกษตรโดยเฉพาะการจัดการปัจจัยในพื้นที่และปัจจัยนำเข้าอย่างถูกต้องเหมาะสมปลอดภัยต่อผู้ผลิตผู้บริโภคและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเกษตรดีที่เหมาะสมหรือ GAP ในประเทศไทยนั้นให้ความสำคัญในเรื่องสารเคมีเป็นอันดับแรกและเรื่องจุลินทรีย์เป็นลำดับต่อมาส่วนมาตรฐาน GAP ของ ULEFGAP จะเน้นเกี่ยวกับความปลอดภัยของผลผลิตสิ่งแวดล้อมและสวัสดิการปลอดภัยของผู้ผลิตระบบการผลิตของมาตรฐาน GAP ภาคตะวันตกมีดังนี้ 1. การทวนสอบหมายถึงพืชผักจะต้องสามารถตรวจสอบกลับได้ถึงระดับแหล่งปลูกว่ามีกระบวนการผลิตแบบใดใครเป็นผู้ผลิตจึงต้องมีการกำหนดรหัสชื่อป้ายพื้นที่เพื่อการทวนสอบ 2. การจดบันทึกและการเก็บรักษาบันทึกเกษตรกรจะต้องมีการบันทึกพร้อมเอกสารของการปฏิบัติงานจริงในปัจจุบันบันทึกของการทำงานและเอกสารการประเมินตนเองประเมินความเสี่ยงไว้เพื่อการตรวจสอบอย่างน้อย2ปี 3. พันธุ์พืชเกษตรกรจะต้องใช้พันธุ์ที่ให้ผลผลิตตรงตามข้อกำหนดและคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการและห้ามใช้พันธุ์พืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมใดๆ 4. ประวัติแปลงและการจัดการพื้นที่เกษตรกรต้องแสดงให้ทราบประวัติการใช้พื้นที่เป็นลายลักษณ์อักษรผลการประเมินว่าพื้นที่มีความเหมาะสมในการใช้เพาะปลูกผักหรือไม่โดยเน้นในเรื่องของการประเมินตรวจสอบความเสี่ยงของพื้นที่กับการปนเปื้อนเสี่ยงต่อปัญหาความปลอดภัยจากสารเคมีและจุลินทรีย์เป็นสำคัญ 5. การจัดการดินและวัสดุปลูกเกษตรกรต้องเข้าใจในทรัพยากรดินที่มีอยู่รวมถึงการจัดการต่างๆที่จะเกี่ยวกับทรัพยากรดินความสมดุลของสิ่งที่มีชีวิตในดินมีการปลูกพืชสลับพักดินหรือมีวิธีการจัดการดินแบบต่างๆ 6. การจัดการปุ๋ยและธาตุอาหารเกษตรกรต้องตรวจสอบคุณภาพของดินปีละ1ครั้งการใช้ปุ๋ยใดๆต้องเป็นไปตามความต้องการของพืชเพื่อรักษาความอุดมสมบูรณ์ของดินโดยการเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินเพื่อช่วยให้ธาตุอาหารสามารถปลดปล่อยออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชระมัดระวังการใช้ปุ๋ยที่เกินความจำเป็น 7. ระบบการจัดการน้ำควรใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุดมีปริมาณเพียงพอต่อการใช้ปลูกผักใช้ระบบน้ำหยดแทนไม่ใช้น้ำเสียในการปลูกผักกรณีที่ต้องใช้น้ำที่ไม่สะอาดต้องมีการบำบัดก่อนใช้ 8. ก
การดูแลรักษาและบริหารจัดการศัตรูพืชควรใช้วิธีการป้องกันและควบคุมศัตรูพืชแบบผสมผสานลดการใช้สารเคมี 9. การเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องอยู่ในช่วงที่ระยะปลอดภัยจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและผู้ปฏิบัติงานควรมีความรู้และปฏิบัติงานให้ถูกสุขอนามัยจัดให้มีที่ล้างมือและล้างมือให้สะอาดก่อนลงไปเก็บเกี่ยวต้องทำความสะอาดภาชนะบรรจุผลผลิตบริเวณที่เก็บผลผลิตต้องสะอาดป้องกันการปนเปื้อนจากจุลินทรีย์หรือสัตว์ 10. หลังการเก็บเกี่ยวกระบวนการจัดการในการเก็บเกี่ยวผลผลิตต้องปลอดภัยจากการปนเปื้อนของสารเคมีและจุลินทรีย์ดังนั้นน้ำที่ใช้ล้างผลผลิตต้องเป็นน้ำที่สะอาดระดับน้ำดื่มตรวจคุณภาพน้ำทุกปีปีละ1ครั้งกรณีที่ต้องใช้สารเคมีต้องเป็นสารเคมีที่ขึ้นทะเบียนกับทางราชการหรือได้รับใบอนุญาตให้ใช้เท่านั้น 11. การจัดการสิ่งแวดล้อมทำการสำรวจและทำแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมและขยะในบริเวณพื้นที่ในแปลงปลูกและพื้นที่ใกล้เคียงมีการจัดการขยะอย่างถูกวิธีเพื่อรักษาความสะอาด 12. สุขอนามัยสวัสดิการของคนทำงานการจัดการฝึกอบรมให้ความรู้และความเข้าใจในด้านสุขลักษณะในการจัดการผลผลิตการใช้สารเคมีที่ถูกต้องป้องกันตนเองการปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีการจัดการด้านสวัสดิการความปลอดภัยในการทำงานเช่นที่อาบน้ำอุปกรณ์ป้องกันตนเอง 13. รับฟังข้อเสนอแนะกรณีที่มีคำร้องเรียนจากผู้รวบรวมลูกค้าต้องทราบและแก้ไขเก็บเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจประเมิน 14. การตรวจสอบติดตามภายในเกษตรกรต้องมีการติดตามภายในกลุ่มหรือประเมินตนเองเพื่อตรวจสอบว่าการปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดเมื่อเกษตรกรต้องการขอใบรับรองระบบผลิตตามมาตรฐาน GAP เกษตรกรต้องมีความพร้อมและลงทะเบียนกับสวพ.และเตรียมพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจประเมินขั้นตอนการผลิตผักในระบบ GAP คล้ายกับขั้นตอนการปลูกผักทั่วไปแต่จะมีการเพิ่มเติมของการบันทึกการปฏิบัติงานเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องบางอย่างเพื่อการตรวจรับรองประกอบด้วย4ขั้นตอนคือขั้นตอนที่1พิจารณาพื้นที่วางแผนการผลิตต้องตรวจสอบรวบรวมข้อมูลประวัติของพื้นที่ที่ใช้ปลูกเสียก่อนโดยเก็บเอกสารดังกล่าวพร้อมระบุรายละเอียดในแผนการลงทะเบียนเพื่อขอรับรองพร้อมทั้งมีการระบุวิธีการปรับปรุงสภาพพื้นที่ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมตรวจสอบดินน้ำโดยการสุ่มตัวอย่างดินน้ำส่งตรวจสอบพร้อมกับเก็บผลการวิเคราะห์ที่ตรวจสอบควรตรวจดินอย่างน้อยปีละครั้งขั้นที่2ลงมือปลูกเริ่มจากการไถในแปลงที่กำหนดไว้พลิกดินด้านล่างขึ้นมาด้านบนตากไว้ให้แห้ง 2-3 วันแล้วพรวนดินให้ละเอียดและเก็บเศษวัชพืชที่ยังค้างอยู่ในดินออกทิ้งตกแต่งร่องให้เหมาะสมกับชนิดของผักถ้าดินเป็นกรดอาจใส่ปูนขาวโรยบางๆผสมคลุกเคล้าพร้อมปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักทิ้งไว้อย่างน้อย1สัปดาห์การทำแนวกันชนแนวป้องกันนอกจากนั้นยังควรมีการทำแนวป้องกันด้วยวัสดุหรือการปลูกพืชล้อมรอบแปลงผักกรณีที่มีความเสี่ยงปนเปื้อนจากภายนอกเช่นสัตว์เลี้ยงการใช้สารเคมีของแปลงข้างเคียงการเตรียมเมล็ดพันธุ์เลือกใช้พันธุ์ผักที่มีลักษณะและคุณภาพตามที่ตลาดต้องการโดยต้องไม่ใช้พันธุ์พืชที่มีการดัดแปลงพันธุกรรมและเมล็ดพันธุ์ควรมีการรับรองคุณภาพและมีความตรงตามพันธุ์เก็บข้อมูลชื่อพันธุ์และรายละเอียดของสารเคมีที่คลุกเมล็ดหรือเก็บซองกระดาษข้างกระป๋องบรรจุเมล็ดพันธุ์ที่ใช้การให้น้ำโดยทั่วไปมักจะมีการให้น้ำอย่างสม่ำเสมอวันละ2ครั้งเช้าและเย็นคุณภาพน้ำที่ใช้ในแปลงในระบบ GAP มีความสำคัญมากควรใช้น้ำที่สะอาดควรมีการวิเคราะห์คุณภาพน้ำปีละครั้ง
ไม่มีจุลินทรีย์และโลหะหนักปนเปื้อนการป้องกันกำจัดวัชพืชโรคและแมลงศัตรูพืชกำจัดวัชพืชที่ขึ้นในแปลงระหว่างการปลูกอย่างสม่ำเสมอการใส่ปุ๋ยการใส่ปุ๋ยเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินและปริมาณปุ๋ยที่ใช้ต้องพิจารณาความเหมาะสมกับระยะการเจริญเติบโตและชนิดของผักโดยทั่วไปแบ่งการใส่เป็น2ครั้งคือครั้งแรกใส่เป็นปุ๋ยรองพื้นขั้นตอนการเตรียมดินปลูกและครั้งที่2ใส่เมื่อผักมีการเจริญเติบโตมาได้ระยะหนึ่งวิธีการใส่ปุ๋ยชนิดของปุ๋ยปริมาณการใช้ต้องมีการระบุไว้ในบันทึกห้ามใช้ปุ๋ยที่มาจากการขับถ่ายของคนส่วนปุ๋ยที่มาจากมูลสัตว์ต้องผ่านกระบวนการหมักที่สมบูรณ์เสียก่อนที่จะนำไปใช้วิธีการป้องกันและกำจัดโรคแมลงศัตรูพืชของผักแต่ละชนิดไม่เหมือนกันถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดในระบบการผลิตผัก GAP ซึ่งเน้นการใช้วิธีป้องกันและกำจัดแบบผสมผสานร่วมกันได้แก่การใช้วิธีกลเช่นกาวดักเหนียวการใช้วิธีชีวภาพผลิตภัณฑ์ชีวภาพเช่น BT แมลงศัตรูธรรมชาติตัวห้ามตัวเบียนกรณีที่จำเป็นต้องใช้สารเคมีควรใช้ตามความเหมาะสมและมีเหตุผลต้องมีการบันทึกชนิดของสารเคมีวันที่ปริมาณและอัตราที่ใช้ด้วยขั้นตอนที่3การเก็บเกี่ยวผลผลิตการเก็บเกี่ยวผักแต่ละชนิดมีอายุในการเก็บเกี่ยวไม่เท่ากันและมักจะมีอายุการเก็บเกี่ยวที่สั้นดังนั้นการจัดการผลผลิตในระบบ GAP จึงต้องระวังความปลอดภัยและคุณภาพเป็นสำคัญขั้นตอนที่4การจัดการหลังการเก็บเกี่ยวความสะอาดของภาชนะบรรจุและรถบรรทุกถือเป็นปัจจัยที่สำคัญและต้องระมัดระวังความปลอดภัยจากสารปนเปื้อนรวมทั้งสุขอนามัยผู้ที่เกี่ยวข้องระบบขนย้ายผลผลิตก็เป็นกระบวนการที่สำคัญอีกประการหนึ่งเนื่องจากมีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพผลผลิตก่อนถึงโรงงานและผู้บริโภคท่านพี่น้องเกษตรกรคะการผลิตพืชผักในระบบ GAP ที่นำเสนอในวิดิทัศน์ชุดนี้เป็นขั้นตอนต่างๆตั้งแต่การปลูกจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งใช้การปลูกผักบุ้งจีนเป็นตัวอย่างในการนำเสนอแต่ท่านสามารถนำวิธีการเหล่านี้ไปปรับใช้กับพืชของท่านได้เพราะเป็นหลักการเดียวกันแต่ที่สำคัญของการผลิตพืชผักวิธีนี้ก็คือทุกขั้นตอนของการผลิตท่านจะต้องปฏิบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ดังที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้นโดยจะต้องจัดทำบันทึกไว้เพื่อการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่และเมื่อผ่านการตรวจสอบแล้วท่านก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ได้ใบรับรอง GAP จากหน่วยงานที่เป็นที่ยอมรับทั้งภายในและต่างประเทศต่อไป